มาดูกันที่เรื่องราวของโปรแพตตี้นะล่าสุดมีการประกาศอันดับโลกแล้วปรากฏว่าเธอนั้นก็มีอันดับโลกขยับขึ้นถึง16ขั้นเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เพิ่งจะคว้าแชมป์กอล์ฟ Honda LPGA Thailand มาหมาดๆสดๆร้อนๆนะครับภายหลังจากที่แพตตี้ธวัชธนกิจคว้าแชมป์กอล์ฟLPGA ทัวร์รายการ Honda LPGA Thailand ที่สยามคันทรีคลับพัทยาโอคอสเป็นแชมป์ LPGA รายการที่2ในอาชีพนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่งผลให้โปรเหมียวมีแต้มเฉลี่ยเพิ่มเป็น 2.88 คะแนนนะครับกระโดดขึ้น16ขั้นนะจากอันดับ43ขึ้นไปรั้งอันดับที่27ของโลกแล้วนะครับโดยสัปดาห์ที่แล้วนะแพตตี้ก็ทำคะแนนสะสมพุ่งจากอันดับ70ขึ้นมาอยู่อันดับที่43ของโลกนะครับนะก็จะบอกว่าในสัปดาห์ก่อนนั้นก็เพิ่งคว้าแชมป์ในรายการ Aramco Saudi Ladies International ใน Ladies European Tour นะครับพร้อมกับทำให้แพตตี้ตอนนี้เป็นโปรสาวมือ2ของไทยรองจากโปรจีนอารยาทิติกุลนะครับโดยโปรจีนตอนนี้อันดับโลกหล่นจากอันดับ10ลงมาอยู่อันดับ11ของโลกนะครับมี 4.43 คะแนนเนื่องจากว่าไม่ได้แข่งนะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างการรักษาตัวเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บปลอกหุ้มเอ็นหัวแม่มือซ้ายอักเสบไม่ได้ลงแข่งขันในรายการไหนอีกเลยนะครับตั้งแต่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวแล้วก็ทีมหญิงในรายการพิเศษเอเชียแปซิฟิกซีโมน APAC ครับที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วสุดสัปดาห์นี้นะครับแพตตี้ธวัชธนกิจพร้อมกับอีก4โปรสาวไทยนะครับประกอบไปด้วยปาจารีอนันต์นฤการชเนตีวรรณแสนเอริยาจุฑานุการและจัสมินสุวรรณปุระจะลงชิงชัยในศึกLPGA ทัวร์รายการ HSBC Women World Championship ที่เซนโตซากอล์ฟคลับประเทศสิงคโปร์นะครับชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 64.7 ล้านบาทนะครับระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมนี้นะว่ากันว่ารายการเนี้ยเป็นเมเจอร์ของเอเชียแล้วก็หวังว่าโปรแพตตี้เนี่ยจะรักษาฟอร์มเพราะนี่คว้าแชมป์มา2สัปดาห์ติดเดี๋ยวสู่สัปดาห์ที่3ก็ย้อนไป2สัปดาห์ก่อนเนี่ยอยู่อันดับ70ตอนนี้พรวดขึ้นมา27เท่ากับว่า2สัปดาห์เนี่ยกระโดด43อันดับค่ะใช่คือ70เนี่ยตอนแรก70ขึ้นมา43ก่อนอือใช่ไหมมาอยู่70ขึ้นมา43แล้วก็จาก43เนี่ยขึ้นมา27ใช่ใช่ไหมได้แชมป์ที่ซาอุก็70มา43แล้วก็ได้แชมป์ที่เมืองไทย43มา27เพราะนั้นกระโดดขึ้นมาทีละ43อันดับนะอ่ะตอนนี้โปรมือ1ของไทยก็คืออัธยาใช่นะฮะแล้วก็แพตตี้เนี่ยมือ2ของไทยนะโปรชเนตตีเนี่ยมือ3เอริยามือ4นะครับโปรจัสมินมือ5นะครับอ่ะโอเคก็รอเชียร์กันต่อด้วยนะคะสำหรับโปรกอล์ฟสาวไทยไม่ใช่แค่แพตตี้หรอกทุกคนเลยทุกคนรวมถึงเยาวชนด้วยหลายคนก็กำลังพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อจะขยับขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพเทิร์นโปรให้ได้แพตตี้ช่วงนี้ก็ตีดีดีใช่เนาะพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา